มาถึงเรื่องราวที่ทีมวที่เบกที่แล้วนะครับีข่าวบันเทิงแน่นอนพี่แดงคัญญานะคะเขาก็อย่างที่บอกว่าเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะที่ไปขึ้นนั่งเป็นแทนผู้บริหารของช่องโมโนเนี่ยหลายๆคนก็ตกอกตกใจว่าอุ้ยยังไงเ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีทําละครบริษัทแอดอาร์ตเนี่ยของช่องสามหลากหลายเรื่องก็ได้รับความนิยมแล้วก็สนุกสนานถือว่าเป็นผู้จัดเบอร์ต้นๆของช่องสามเลยทีเดียวนะจ๊ะพี่แดงคัญญานะจ๊ะก็พาลูกชายอย่าง คุณไรเฟิลนี่นะคะอย่างที่บอกขอยายไปนั่งแทนผู้บริหารประจําฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเนี่ยนะ,ะเน็กจำกัดมหาชนดูแลภาพรวมไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์นะคะให้กับทางช่องโมโน29นะฮะก่อให้เกิดคนคก็ตกอกตก,ตก,ตกใจเลยอซ่ยังไงแล้วละครที่อยู่ทางช่อง3ล่าจะทําอย่างไรดีนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอกอาร์ตเนี่ยเจเนอเนี่ยาผลิตละครให้ช่อง3ก็มีมลักษ์นองพองักขเงที่ คุณณเดชคุกิมิยะก,กับคุณโบเมรดาแล<อ>ะพิการนะครับแล้วก็มีละครฟอร์มยักษ์อย่างลายกินรีที่มีน้องณเดชแล้วก็น้องยายาญายอีกด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมนะส่วนนี้อยู่ในการพักกองอยู่เรื่องลายกินรีตอนนี้เขาบอกว่าพักกองยาวๆใช่ไหมตอนนี้พักก <บด S 2> องยาวๆรอบท <ด S 2> <บด S 1> กันอยู่นะจ๊ะซึ่งแน่นอนหลักหลายหลคนก็ยังถามว่าอถ้าอย่างนี้ทายังไงเรื่องนี้ในส่วนของมรักน้องพักขยงเนี่ยก็นำแสดงโดยณเดชที่ผู้โกบอกนะฮะแล้วก็น้องโบมรดาได้เกิน หน้าถ่ายทำคาดว่านาจะได้ชมกันเร็วๆนี้และในส่วนรายกินรีนะัน้งทีมงานกองแอคอาร์ตก็ได้คำตอบว่าคือแฟนๆก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีการถ่ายทำต่อแน่ๆนะมไม่มีการยุติการถ่ายทำหรือพับโปรเจกต์อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลอันนี้ที่เขาว่ามานะจ๊ะ